ีหอยหลอดทุกคนนะจ๊ะเจ๊ดำนำพาเช่นเคยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เจ๊ดำคิดว่าตัวเองจะมีความสุขในการทำงานมากๆนะเพราะว่าจะได้ไปเจอกับหลายต่อหลายคนแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นไอดอลตลกคาเฟ่ต้องใช้คำนี้เลยนะในยุคที่เจ๊ดำเด็กๆนี่อุ้ยเช่ามาในพี่คนนี้เนี่ยฮาบึ้มๆเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำงานแล้วกันนะจะพยายามพาไปเที่ยวซอกแซกนู่นแหละไปทำอะไรก็จะถ่ายมาให้ดูแบบนี้ในเจ๊ดำนำพาก็กดไลค์กดแชร์ติดตามไปด้วยกันแล้วกันอย่าลืมแอดไลน์มาได้นะฉันมีของที่ระลึกขายพวกแกด้วยนะไหนๆทำมาแล้วก็ช่วยมาซื้อหน่อยอย่าให้มันกองเป็นสต็อกให้มันเยอะแยะนะที่แอดเจ๊ดำออฟฟิเชียลนะอย่าหอยหลอดนะอ่ะวันนี้ไปดูกันทำงานกับ Sense Entertainment หรือว่า Sense Football นะจ๊ะโตเล็กเช็คอินจ้ะเธอจ๋าอ่ะไปเขียวละลุยดีวะสเปียงเรียบร้อยวันนี้เป็นปลาเซาเฮ้ซาลาเปานั่นแหละถึงแล้วจ้ะนี่ธรรมศาสตร์สเตเดียมยิมเนเซียม6สายฟุตซอลเขารู้กันดีนี่เราอยู่กับดาวตลกหน้าแบบก็เลยผมว่าคนเนี้ยเจ๊ดำตัวปลอม นัด 9:30 น. คุณมา 9:00 น. นี่ตัวปลอมตรงเวลาถ้าตัวจริงต้องมา 11:00 น. ตัวจริงอ่ะมาตามเวลาพี่ดะ ให้เวลามาก่อนกูมาทีหลัง วันนี้อยู่กับเจ้าชายเซนโอ้สวัสดีครับอุ้ยครูบัตเตอร์วันนี้เอากล้องโฟมมาถ่ายเราเออสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีทีมงานจ้ะสวัสดีดันหมิวจ้ะอ่ะทีมงานพร้อมแล้วมีอะไรมาแกล้งกันอีกแน่เลยวันนี้ดูทรงแล้วกว่าเยอะเลยจริงซื้อของมาฝากแต่เดี๋ยวดูนิสัยก่อนว่าจะได้กินกันหรือเปล่าเออคุยกับครอบครัวโซเชียลแคมป์อยู่อันนี้อดกินแล้วพอดีใกล้ไปครับผมเจ๊กำลังบีบงานอยู่แต่ว่าเราก็ถ่ายไปด้วยเขาไม่รู้หรอกว่าเราถ่ายอยู่ใช่ไหมเขาบีบไปแล้วก็เราก็ไม่ได้กวนอะไรเขามากเฉยๆไม่รู้หรอกแกพลาดจะพักกูเจอเม็ดตกแล้วกูว่าได้เนี่คำถามอันนี้ของเจ๊ดำแชร์ประสบการณ์เนี่ยไปคุยกับเมสิก้ามาเป็นไงนี่ของฉันนี่วันนี้ต้องคุยกับพี่เม็ดสีดำนี่ไหมสีแดงนี่ของพี่ดาโอเคคุยกลับมาคุยเรื่องทีมชาติพอกลับมาจากโปรตุเกสเราก็ต้องมาช่วยด้วยชาติทีมชาติถึงโมเมนต์ที่ที่เมนดีเสมอทั้งอาเซียนทั้งซีเกมนั้นๆเลยเราดูเลยโอ้น้ำตาไหลเลยนะวันนั้นอ่ะเออใครมาเตะปลั๊กไฟไม่เอานะเดี๋ยวไปดักทางกูก่อนเริ่มงานก็ต้องมีการตรวจ MBA MBA กันเนาะ ATK นี่ฮะเราจะได้ดูพี่เม็ดนะฮะโมฮัมหมัดอุสมานอุซาตรวจ ATK ปกติตรวจบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยใช่ไหมบ่อยนี่คือวันแบบเดือนละหลายครั้งเลยเนาะเพราะต้องเข้าแคมป์เข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาจะเข้าบ้านเมียก็ให้ตรวจอีกถูกไหมเพื่อความปลอดภัยว่าเราไปทำงานมาใช่ไหมอย่าลืมนะแฟนๆเจ๊ดำฝากติดตามพี่เม็ดด้วยนะกำลังจะไปเล่นที่กอร์โดบาในฟุตซอลลีกของสเปนจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากนะกินกาแฟก็กาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะกาแฟดำนะส่วนของเจ๊ดำนี่ต้องชาเย็นนะเออสภาพเราถึงเป็นอย่างนี้นะไม่มีฟุตฟัดไม่มีเลยตอบแล้วมีผมกูทักแล้วมีเลยใส่วิกทำเป็นคาแรคเตอร์นี่มึงหัวโล้นไอ้ด่านใส่วิกนี่ถ้าผมแบบว่าตัดผมสั้นนั้นหน้าตาคล้ายพี่เม็ดนะกูสงสารเม็ดจังเลยเม็ดโคจะดูหล่อคมเข้มตะกี้เดินมาจากรถนี่นึกว่าวิลสมิธเอ้ยเออใช่จริงคล้ายนะแต่พอเจ๊ดำเดินไปเหมือนวิวทักเหมือนกันดีเขาไม่ตกมันก็ดีนะถ้าเมื่อกี้เห็นคุณฟาดไปกล้ามเนื้อพี่เม็ดเขาแข็งแรงนะเออมึงปกติฟาดอย่างนี้อันนี้หลายคนสงสัยมานานแล้วว่ามันเล่นเนี่ยมันเสียงดังมันเจ็บหรือเปล่ารอถ้าตีผมนี่คือไม่มีได้กลับดูเลยแต่เราดูนะตีเม็ดนะนี่นะไม่ดีกว่าสายตามันดูแปลกๆเนี่ยเด้งเลยมันแข็งแรงมากอ่ะแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะเล่นกันเนี่ยเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บเพราะอะไรเราเป็นตลกหน้าตาดีเริ่มหน้าตาเริ่มไม่ดีแล้วขอหน้าเกลียดก็ได้พี่ดาบอกว่าติดตามฟุตซอลนี่คือดูยิงใช่ไหมดูครับที่เขายิงตีเสมอ 2-2 นะคือตอนนั้นเหมือนว่าโดไทยโดนนำอยู่โดนนำ 2-0 โดนนำ 2-0 แล้วก็แบบอุ้ยเราก็เชียร์เนาะเราก็เชียร์พอแบบตีมา 2-1 แล้วเราก็อยากจะหมดแล้วอ่ะมันจะหมดแล้วอ่ะแต่นี่ครับลูกเตะฟ้าประธานนะยิงยอดปังเออแต่ลูกนั้นยิงเข้าไปนิดเขาถึงก็ดีใจแล้วเขาน้ำตาคลอเลยนะ
มันเกิดอะไรขึ้นเราดูที่บ้านเราขนลุกเลยนะเพราะเราอ่ะเคยสัมภาษณ์น้องไงเรารู้สึกว่าไอ้เด็กคนนี้มันมีความมุ่งมั่นแบบแววตาบอกตอนนั้นติดปีกทีมชาติติดธงไปดูที่ไหนมาเนี่ยอันนั้นจริงแชมป์อาเซียนถูกไหมใช่ไหม2-2ใช่ไหมลูกนั้นจริงเข้าไปความรู้สึกตอนนั้นมันคือไงมันแบบอัดอั้นหรือมันแบบใช่มันกูว่าไอ้คนนั้นแม่งอั้นว่ะเฮ้ยมึงทำงานเป็นเบื้องหลังจริงป่ะเนี่ยรู้ไหมว่าเขาถ่ายรายการอยู่เนี่ยใช้เสียงอยู่อ๋อโอ้ยเยอะซะด้วยโอ้ยคุณเอจ้างคนแบบนี้มาได้ไงป่ะเนี่ยต่อยังไงเนี่ยเป็นไงแล้วคุณเอไปอะไรวะลูกนั้นเป็นไงยิง2-2แล้วตอนนั้นความรู้สึกมันยังน้ำตาคอเลยมันตื้นตันครับตื้นตันด้วยความที่เราแบกศักดิ์ศรีอยู่5สมัยนะครับใช่ครับด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะพี่คือแมตช์นั้นมันก็เป็นเกมที่ผมยิงยังไงก็ไม่เข้าจริงจริงเดี๋ยวก่อนแล้วนั้นเขายิงเป็น7-8 ทีนะ7-8 ทีชนเสาบ้างเฉียวไปบ้างใช่ไหมใช่แล้วพอเรื่องนั้นทำได้มันก็แบบปลดล็อกอ่ะปลดล็อกเรากลับมาอยู่ในโมเมนต์ที่2-2แล้วใช่ที่เราสามารถชนะได้เราได้ไปต่อเวลาได้ไปอีกนี่เพราะถ้ารู้นั้นถ้าไม่เข้าที่จบแล้วนะใช่ครับเพราะมันทดแบบเหลือกี่วิตอนนั้นอ่ะเหลือ30 วิครับใช่ป่ะคือแบบทดแบบไม่รู้จะแบบนิดแบบเต็กแก๊กเดียวอ่ะคือ2 ลูกภายในไม่รู้สึกว่าน่าจะเหลือประมาณ1 นาทีเออใช่ไหมสองลูกภายใน1 นาทีใช่ไหมนั่นคืออาเซียนอาเซียนด้วยแล้วล่าสุดก็ซีเกมซีเกมนี่ก็เหรียญทองซีเกมจะแบบว่ากดดันน้อยหน่อยใช่ไหมฮะเพราะด้วยความเป็นแข่งระบบลีกด้วยครับไม่ได้แบบใช่น็อกเอาท์แบบแพ้ไม่ได้แบบแบ่งสายเจอกันหมดเลยความกดดันมันก็ไม่เหมือนกันครับแต่แมตช์สุดท้ายก็ถือว่ากดดันก็ตึงอยู่นะเจอเจ้าภาพก็ตึงอยู่นะแต่เวียดนามเขาไม่ค่อยขึ้นชื่อเรื่องฟุตซอลนี่ใช่ไหมใช่ป่ะเขาก็ได้อยู่ครับพี่เพราะว่าเขากับเราอย่างเมื่อก่อนก็คือจะสูสีกันเจอกันคู่รักคู่แข่งกันมาตลอดเออตอนนี้ก็มีอินโดขึ้นมาแต่พักหลังอินโดเก่งเลยพี่ดาอินโดเก่งเลยช่วงหลังอ่ะเขาได้โค้ชไทยไปทำด้วยโค้ชหมีโอ้โหโค้ชหมีโค้ชทีมชาติไทยนะจริงนะพี่จริงๆเขาไปพัฒนานะดูเลยนะมีส่วนครับมีส่วนเออฟุตซอลอินโดมันยกระดับขึ้นมาแล้วก็เหมือนอินโดเขาค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่ามีทุนในการจ้างโค้ชในลีกเพราะอีตาโค้ชหมีเนี่ยค่าจ้างแพงเดือน4,500โอ้ยเขารับถูกบอก2-3,000พอแล้วโค้ชหมีไปทำเป็น4,500นี่แหละคนทรยศชาติไงเออทีมชาติไทยแท้ๆไปคุมอินโดแล้วโหอีตาหมีไม่แต่สุดท้ายเขาความลับของอินโดมาบอกแล้วโอ้โหแม่งมึงกับกูนี่จะโดนตกเมื่อไหร่ไม่รู้เออพูดถึงแล้วเวลาแบบจะสมมติเราไปเล่นทีมชาติพี่เม็ดเราฟุตซอลโลกเราไปมายังไปมาแล้วครับไปมาแล้วกี่ครั้งอะไปมาครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งนะเป็นไงบรรยากาศฟุตซอลโลกเล่าให้ฟังหน่อยตื่นเต้นครับมันเป็นรายการระดับโลกครั้งแรกของผมไงเราได้เจอทีมอย่างที่มันเป็นแนวชั้นนำของโลกโมร็อกโกครับโมร็อกโกใช่ไหมคาซักแล้วก็อีกทีมหมู่เกาะอะไรนะหมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะกลางถนนน่ะโซโลมอนแล้วก็ได้เจอโปรตุเกสด้วยเฮ้ยโปรตุเกสนี่เขาเต้ยเลยนะใช่ไหมใช่โปรตุเกสที่ฟาโกอยู่ใช่ไหมนั่นบาซินคนโปรตุเกสเออก็คือเจอโปรตุเกสด้วยเราแพ้โปรตุเกสถูกไหมแพ้4-1ครับใช่ไหมแล้วก็ตกรอบน็อกเอาตกรอบไปแพ้คาซัคสถานนะรอบ16ทีแพ้คาซัครอบ16คาซัคพวกนั้นคือระดับเขาสูงมากๆเลยครับใช่ครับก็คือเขาเล่นในลีกยุโรปลีกที่แบบสูงจริงครับคือตัวทีมชาติเขาเนี่ยมาจากลีกนี้มารวมถูกไหมใช่ครับเออแล้วพูดถึงถ้าอย่างในยุโรปหรือในอะไรเงี้ยลีกไหนแก่งสุดพี่เม็ดก็มีสเปนโปรตุเกสรัสเซียครับแบบเขาเรียกว่าทีมมันโดดเด่นอ๋อ3ลีกนี่นะโปรตุเกสสเปนรัสเซียเฮ้ยเดี๋ยวผมให้ทีมด้วยที่ผมมาติดตามนั่นคือแบทเทิลยูไนเต็ดแล้วนี่ล่าสุดนี่จะไปลีกไหนใน3นี้นะลีกสเปนครับนี่ไงเป็นไงพวกแกอีหอยลอดที่เขาจะไปลีกสเปนทีมกอร์โดบ้านะกอร์โดบ้านะรอติดตามแล้วมันเชียร์ได้ผ่านทางไหนพี่เม็ดก็จะมีแอปลาลิก้าไม่รู้ว่าซีซั่นหน้าจะได้ลีกสิทธิ์หรือเปล่าอ๋อไม่ก็เอางี้พวกแกหาดูตามช่องทางธรรมชาติแล้วกันหาดูไม่ยากหรอกไปดูเขาลูกเขาใหญ่เลยเดี๋ยวนี้มันหาดูยากนะบอลน่ะติดตามที่ IG พี่เม็ดหรือว่า Facebook ก็ได้เพราะว่าผมเชื่อว่าพี่เม็ดต้องลงไว้อยู่แล้วใช่นี่ล่าสุดนี่เป็นเพื่อนกับเจ๊ใน Facebook แล้วเดี๋ยวหลังๆไม่เคยเห็นโพสต์มันลงแต่บล็อกกูไปแล้วนะครับซ้อมมันซ้อมเยอะฝากด้วยก็เฟซบุ๊กเขามูแล้วก็เม็ดถูกไหมเข้าไปกดฟอลโล่ได้มูเม็ดเลยถ้าอย่างนี้ผมไปสระผมให้เขาทำไมอ่ะผมก็สระเม็ดเลยใช่ไหมฟังกูดีนะมุกดีส้นตีนมากเลย
เออไม่ซ้อมก่อนนะอ๋อซ้อมเลยไม่ถึงเลยไม่เอาตัวเรียกไว้ซ้อมในรายการไม่เอาอย่างนี้นะเอาแค่ซ้อมๆนะขอหน่อยนะสมมุติว่าสาคิดมาสามเม็ดคราวนี้นี่อยู่กับพี่เม็ดทั้งวันแล้วก็อยู่พี่ดาด้วยแล้วเดี๋ยวมีแขกเซอร์ไพรส์อีก2คนด้วยเดี๋ยวแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครยังไม่บอกจะไม่บอกว่าเป็นน้าชูศรีออสแบบนี้แต่ว่าตักจับไว้ก่อนใช่ๆอย่าไปบอกนะอย่าไปบอกไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวน้าออสจะน้าชูศรีจะมาเราเฮ้ยลืมใครอ่ะอ๋อเดี๋ยวมีแขกอีก2คนนะฮะเออไม่บอกพอแล้ว คุยกับพี่เม็ดเพิ่มตะกี้ว่าเห็นก่อนหน้านี้ไปทดสอบที่เบนฟิก้าก่อนเออเป็นไงครับพี่เออก็เบนฟิก้ามันเป็นสโมสรชั้นนำของยุโรปของโลกเลยครับหมายถึงในทางฟุตซอลใช่ครับโอ้ก็คือผมรู้อยู่แล้วครับว่าไปจะไปเล่นเลยเงี้ยมันค่อนข้างยากครับแต่ที่ให้ฟิลเหมือนอยู่ลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่ครับเขารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไฟนอลโฟร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกือบทุกครั้งครับใช่ครับครั้งล่าสุดมาก็ได้ที่3โอ้วันนี้เราก็เพิ่งรู้นะเพราะเบนฟิก้าในบอลใหญ่เต็มที่ก็รอบน็อกเอาท์หรือว่าบางปีไม่ได้เล่นด้วยแชมเปี้ยนลีกอ่ะเออๆคือผมคิดว่าผมได้ไปแค่ได้ไปซ้อมมันก็คือกำไรชีวิตแล้วได้อยู่ประสบการณ์ได้ใกล้ชิดกับนักเตะระดับโลกได้ไปดูการทำงานของเขาอย่างเงี้ยมืออาชีพตัวจริงนี้นะใช่ๆมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับชีวิตผมเลยเราไปซ้อมแล้วคนที่นู่นทักหาแล้วบอกเฮ้ยให้you need her stay in me อะไรอย่างเงี้ยใช่ stay in me อยู่นี่มาอยู่ในกูเลยเนี่ยอยู่กับผมมั้ยอะไรอย่างเงี้ย stay with me เออ stay with me เออนี่พี่บอก stay แล้วหน้าท้องก็ดีก็ได้แล้วเราก็เลยตัดใจว่าเฮ้ยงั้นเรา move ไปสเปนดีกว่าใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือผมก็ได้มีข้อเสนอที่สเปนแล้วด้วยผมก็มาผมเป็นกล้าเพื่ออย่างน้อยได้โอกาสมาซ้อมแล้วก็คือลองไปลองดูก่อนทำให้มันเต็มที่เออเฮ้ยแต่ว่ามันดีตรงไหนรู้ป่ะเพราะเราไปที่ที่ดีที่สุดแล้วเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเราประมาณนี้นะเดี๋ยวกูมาใหม่ประมาณนี้เดี๋ยวกูไปเก็บเวลก่อนเออเดี๋ยวไปอัปเกรดตัวเองที่คุณจะ24เองสบายๆผมก็ฝันอยู่แล้วว่าตอนนี้ได้ไปเล่นในที่หลีกสเปนแล้วในอนาคตผมก็อยากจะเล่นทีมที่มันดีขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ครับหรืออยากมีโอกาสเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเออดีนะเฮ้ยอย่างกอร์ดูบ้านี่ถ้าเทียบประมาณไหนคือทีมกลางๆเลยครับกลางตารางถูกไหมกลางๆแล้วก็มีแต่วัยรุ่นทีมวัยรุ่นเลยเฮ้ยงั้นก็ดีดิแปลว่าเราไปเราก็เป็นผมคิดว่าตัวสำคัญของทีมมันเป็นการออกสตาร์ทที่ดีอ่ะเป็นทีมในที่แบบจะไปเริ่มต้นที่ดีอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ต้องดูในซีซั่นหน้าว่าผมจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนอะไรนี่ปีนี้เขา24นะเด็กกว่าเจ๊2ปีเจ๊26อะไรนะ26หรือเกิด26ดูดีๆไอ้ด่าอ๋อคือไปเริ่มจากกอร์โดบ้าก่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์กันอ๋อแปลว่ากอร์โดบ้านี่ก็กลางตารางก็ได้ลุ้นแบบพื้นที่ยุโรปนิดหน่อยใช่ครับก็ลีกสเปนมันทีมที่ลุ้นแชมป์จริงๆก็มีประมาณ5-6ทีมแต่ที่เหลือก็คือลุ้นชนะแพ้กันได้หมดเลยครับเพราะว่าอย่างปีล่าสุดที่ผ่านมาเรอัลเบติสก็เป็นทีมที่มีนักเตะทีมชาติ 3-4 คนแล้วก็นักเตะปาทีมที่แบบที่ดีๆเลยครับก็ได้ที่ลองโลเพราะว่าเหมือนแบบมันอยู่ที่จังหวะเลยป่ะจริงๆอ่ะเพราะว่ามันสามารถแพ้ชนะกันได้หมดมาตรฐานมันสูงสีมากดิอย่างงี้พี่เม็ดมันมีกี่ทีมในลีก16ทีมครับโอ้โหเขาเตะกันยาวเลยมา16ทีมน่าสนุกนี่เดี๋ยวต้องติดตามไว้ฤดูกาลนี้เมื่อเริ่มเมื่อไหร่พี่เม็ดน่าจะกลางๆกันยากลางๆกันยานะเออเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแล้วนี่เราเป็นถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยไหมในลีกสเปนในลีกสเปนผมเป็นคนแรกใช่ครับเป็นไงนี่เป็นก็เลยอะไรเป็นตัวบุกเบิกเลยนะแต่คนแรกนี่เมื่อ5ปีแล้วผมได้เคยไปเล่นในซานดิเอโกมาแล้วแต่เป็นเหมือนสัญญาฝึกซ้อมได้มีโอกาสเล่นในนัดสุดท้ายคือตอนนั้นก็เป็นคนแรกไปแล้วตอนนั้นอะไรครับเมื่อ5ปีที่แล้วตอนเขาอายุ19อ่ะเขาไปแต่เป็นสัญญาฝึกซ้อมใช่ครับแต่ครั้งนี้ไปแบบสัญญาอาชีพเว้ยมันเท่มันโคตรเท่เลยเอออ่ะเอาใจช่วยจะช่วยวันนี้ทีมงานเริ่มเซตกล้องเซตอะไรกดดันเราแล้วเพราะนั้นก็เดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยวเราเก็บคำสัมภาษณ์พี่เม็ดไว้ในรายการอีกใช่อีกเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยวันนี้เราอยู่กับระดับตำนานน้าชูศรีเชิญยิ้มสวัสดีฮะสวัสดีน้าชูฮะสวัสดีออสด้วยสวัสดีลูกออสเชียร์บอลไหมลูกเชียร์ใช่ไหมเชียร์ทีมไหนลูกเชียร์ทีมอะไรเชียร์ไทยเชียร์ไทยเชียร์ไทยแล้วคุณรักชาติอ๋อรักชาติเชียร์ไทยแล้วของไทยนี่นักเตะเก่งๆมีคนสองคนเหรอใครมั่งไม่มีมีพ่อเสียงสองคนอ๋อไปถือว่าที่เล่นแถวบ้านเก่งมีสองคนใช่ครับอ๋อแหมถ้าไปถามอย่างนี้ถ้าเกิดเขาตอบถูกก็คงหายแล้วแหละ
กินยี่ห้ออ่ะไม่ได้แล้วนะดูตอบถูกไม่ได้นะตอบถูกนี่หมดทางแล้วในนี้หายแล้วคนรู้ว่าเราหายแล้วนะอืมหายไปทำหากินไม่ได้เพราะเราเป็นตังซื้อข้าวแน่เผาเองก็เผาเลยใช่ไหมตายเลยทีไปพ่อนัทสีปกติดูบอลนัทสีเชียร์ทีมอะไรจ๊ะผมเชียร์ราคาครับเชียร์ทีมชนะเชียร์ทีมเชียร์ทีมเชียร์ทีมใช่ไหมพรีเมียร์ที่ผมชอบคือผมชอบแมนซีแมนซีกับเชลซีโอ้โหก็เท่ากับว่าช่วงหลังนี่นัทสีก็แฮปปี้มากเลยนะเพราะสองทีมนี้ประสบความสำเร็จมากเลยครับแต่ว่าบางวันก็แพงไปเนาะบางวันแพงไปนะแมนซิตี้คืออะไรตัวนักเตะอ่ะอืมค่าตัวแพงไปใช่ไหมค่าตัวแพงไปบางคืนอย่างบางคืนเนี่ยบางคืนนี่แพงถึง2ลูกควบเลยนะก็ดีกีแชมป์อ่ะเนาะไม่ใช่ไปถึงว่ายิงเข้าไป2ลูกแล้วแล้วเพื่อนพี่ควบมาดีใจด้วยใช่ไหมสาบานไหมแหมแท็กดีเหลือเกินโอ้ยตลกไม่เล่นถึงตายละเสียอ๋อปกตินะสีเชียร์สองทีมนี้ใช่ใช่แล้วนักสีรู้สึกไงกับลิเวอร์พูลที่เขายิ่งใหญ่มากช่วงหลังเนี่ยผมทำนายมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเตะ FA คัพกับเชลซีนะที่ว่าเขาลุ้น4แชมป์นะไม่เกี่ยวคาราบาวช่วงนั้นนะเอาเหลือ3ใช่3ใช่มั้ยใช่ FA คัพก่อนยูฟ่ากับพรีเมียร์ใช่แหละผมพูดเลยผมกล้าพูดเต็มปากเลยจะไม่ได้สักถ้วยถ้าคุณเอา FA คัพนะอ๋อหมายถึงถ้าได้ FA คัพเนี่ยใช่พรีเมียร์กับยูฟ่านี่พลาดเลยคุณพลาดแน่นอนเป็นจริงเป็นจริงด้วยความรู้สึกเราไม่ได้แช่งนะมันเป็นเซนของเราเราดูบอลลิเวอร์พูลเราก็รักไม่ใช่ไม่รักเราก็ชอบคือเราดูแบบอย่างซาร่าอะไรเงี้ยบอลสวยงามนะบอลสวยงามแล้วก็บุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ทำเงินให้เราด้วยสำคัญใช่ทำเงินทำสนามทำตัดดวงวิญญาณให้เราก็โอเคไม่ต้องตัดเองจ้างคนมาตัดชาวบ้านเถอะขอไม่ทิ้งเลือดถึงตานะแล้วติดตามนัทสีได้ที่ไหนตอนนี้ YouTube อ่ะ YouTube นะช่องอะไรจ๊ะนะชูสีเชิญยิ้มชูสีเชิญยิ้มไปนะน่ารักมากน่ารักมากเป็นกันเองว่าออสวันนี้ทำงานเต็มที่ลูกนะวันนี้เดี๋ยวดวลจุดโทษกับพี่เม็ดนะโอเคนะออสสู้ๆนะสู้นะสู้นะนี่อยู่ยิมเนเซียม6ธรรมศาสตร์เข้ามาข้างในแล้วอากาศดีมากดีนะไม่ตายร้อนขนาดนี้และนี่พระเอกของเราฮะคุณเม็ดชุดสวยมากนะนี่ชุดของแบ็คเพิร์ลใช่ไหมนี่หาซื้อได้นะผลิตภัณฑ์ของไอมาเน่อันนี้เกรดเพลเยอร์เลยใช่ไหมเพลเยอร์เลยครับยอดปะไม่มีมาฝากเจ๊สักตัวไม่มีมีครับมีไหมเฮ้ยพูดจริงตัวนี้นะครับตัวนี้นะมีตัวเดียวเฮ้ยสัญญาแล้วนะครับผมอีหอยหล่อทุกคนเขาสัญญาแล้วเขาจะยกให้ฉันนะเคลียร์เลยนี่มีชื่อมีเบอร์ไหมอุ้ยโอ้โหนี่เฮ้ยโอเคดีลตัวนี้แหละเอานะแล้วเดี๋ยวเมกก็ถอดเสื้อถ่ายรายการไปเอาเสื้อไปให้เจ๊เอางั้นเลยเดี๋ยวเขาเซ็ตกองกันอยู่นะเดี๋ยวมีช่วงทอล์กด้วยจะได้รู้เรื่องพี่เม็ดอากาศเป็นไงออสเฮ้ยโอ้เย็นว่ะเจ๊เย็นเลยเนี่ยออสเย็นไหมเย็นนะแล้วนี่หล่อๆงี้มีแฟนยังลูกยังไม่มีจ้ะยังไม่มีเหรอแล้วอยากมีไหมมีจ้ะเหรอแล้วจะมีแฟนแล้วทำอะไรพาไปเที่ยวไหนนอนก่อนนอนทำไงเกงในถอดเกงในแล้วไงต่อหล่อคนดูหายไปแล้วหมดเฮ้ยฟังนี่คอยนวลดิ้นน้องคอยนวลเอางี้อ่ะร้องทีเดียว2เพลงเออ2เพลงรวมกันเพลงนั้นรวมเลยดีคอยนวลหัวปลาจูเอื้อไม่หนาวเฮ้ยเบลก็ปากกะปากดีเออจะเจินยักกับเบลักเบลก็ปากกะปากดีเจินจะเจินผมปากไก่อันที่จะหังผมตัดไปก็แข็งผมตัดเองก็แง่งผมแข็งเฉยเลยมึงขาดเลยโอเคนะบางจังหวะที่เม็ดบางทีที่เม็ดเล่นเม็ดจะไม่คล่องมันต้องดูเจนครับเจนทำให้ดูการเอาบอลขึ้นที่แบบให้มันดูดีดูเท่นะเนี่ยนะร้องเพลงไหมงงนะนี่โชว์ทักท่าโชว์แฟนๆจะดับทักท่าต้องฝึกอีกเยอะจะไปโคโดบ้าเนี่ยเดี๋ยวจะดับฝึกให้เป็นการส่วนตัวโค้ชออสครับครับผมจะเล่นแผนอะไรครับ5อะไรอีก5ทั้งหมด200คนไปเลยเขาจะเป็นประตูเหรอโอเคนี่โอ้โหเลยโอ้โหเจ๋งเลยนี่คุณเซฟมือหนึ่งประเทศไทยเลยเซฟเท้าสุดนี้เลยโอ้โหนี่ออสเป็นออสดีออสดีไปยิงโอเคเฮ้ยสุดยอดเลยโอ้โหฝีเท้าสุดยอดเลยว
าเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนอะไรให้เม็ดอยู่นี่ส่งออสมาโซโนว่าเออเผื่อจะสร้างชื่อเสียงเออครับฮะปากหวานเออเออเฮ้ยคุยได้แชมป์แน่นอนได้แชมป์แน่นอนอย่างนี้โอเคเลยแฮปปี้เลยถ้างั้นถือว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะฮะน้าชูศรีเชิญยิ้มและออสปากดีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของฟุตซอลตอนนี้เลยครับกับพี่เม็ดของเราผู้มันอุสมานมูซาเฮ้ยขอบคุณนะไปเจอที่คอร์ว่าและนี่หมดแล้วของโอเล็กเช็คอินวันนี้นะจ๊ะเทปหน้าจะเป็นใครเลยหรือกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้กับเซนส์ฟุตบอลในทุกช่องทางเลยนะวันนี้พวกเราลาด้วยไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเทปสีลุ้นอันนี้เป็นไงบ้างครับเรียบร้อยจ้ะสนุกมากเลยใช่รับงานแจกของนะครับเจ๊ดำครับตามมาเลยครับตามมาเลยครับใช่ฝากเก็บไว้เลยให้ได้หน่อยขอบคุณครับใช่ครูได้ที่ตกใจเลยว่าอะไรอะไรครับครับผมมีนะกูนี่หมดไฟปวยห้อยเลยเจอมึงเนี่ยขอบคุณจ้าจ้าเสร็จงานเรียบร้อยแล้ววันนี้สนุกมากขอปักดีนะชูศรีแล้วก็พี่เม็ดด้วยพี่ดะด้วยดะเซนดะเซนน่าติดตามผลงานเราด้วยโต๊ะเล็กเช็คอินนะจ๊ะไปเว้ยเสร็จงานเร็วถึงบ้านตอนกลางวันหมายังไม่ชินโอ้โหเขาลุก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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหลงอะลุกลงก่อนเจ็บเจ็บยาโดนนาฬิกาเป็นรอยเนี่ยเป็นรอยแล้วดูดิโอ้ยลงลงลงนั่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 งลงคอย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 ยังคอยไปนั่งไปบนโต๊ะนู่นบนโต๊ะบนโต๊ะนี่เนาะขึ้นมาขึ้นโต๊ะเลยโอ้โหนั่งลงนั่งลงนั่งลงใจเย็นคอยใจเย็น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 นั่งลงคอยขอมือหน่อยทางนี้ซ้ายซ้ายโอ้โหเอาใหม่นั่งดีๆคอยเอามือเก่งมากข้างนี้เก่งมากซ้ายข้างนี้เอาข้างนี้เออข้างนี้เออเก่งมากเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยอื้อหือ